ระเบิดความมันแบบไม่มีเว้นวรรคกับศึกลูกหนังลีกภูมิภาค2013กลางสัปดาห์ SMM TV ถ่ายทอดสดเกมสำคัญในวันพุธที่27มีนาคมคู่มันในโซนภาคกลางตะวันตกระหว่างเรือใบสีขาวหัวหินซิตี้ทีมรองแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทขอปี55ได้สิทธิ์ขึ้นมาโลดแล่นในดิวิชั่น2โคจรมาพบกับอัศวินดาบมากรุงธนบุรี FC ทีมแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทขอปี54สดจากสนามกีฬาค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา 15:30 นรับชมอย่างเต็มอิ่มผ่านทางดาวเทียมระบบ4แบนความถี่3585 V 30,000 และเคเบิลทีวีทั่วประเทศลุ้นความมันแบบเต็มอิ่มจากลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ทุกสัปดาห์ต้อง SMM TV ที่นี่ที่เดียวสนับสนุนโดย Toyota FBT และบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่น